แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเริ่มกันที่เรื่องของภาพรวมน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเริ่มดีขึ้นมาแล้วอย่างต่อเนื่องแต่นักข่าวก็ไปสอบถามประชาชนในพื้นที่ซึ่งก็เปิดใจครับว่าตอนนี้ยังคงมีความกังวลใจอยู่หลังจากที่กรมอุตุออกมาประกาศเตือนว่าในช่วงนี้ก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลากยาวไปถึงปลายสัปดาห์หลายพื้นที่จะมีฝนตกลงมาอย่างหนักครับนี่ก็เป็นสภาพพื้นที่ตำบลมะรือโบออกอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสซึ่งจากภาพจะเห็นนะครับว่ายังคงมีน้ำท่วมสูงต้องใช้รถยกสูงของทหารในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านและลำเลียงสิ่งของอาหารน้ำดื่มเข้าไปเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยมีการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวขึ้นที่นิคมสหกรณ์ปีเหล็งมีชาวบ้านมาพักอาศัยอยู่มากกว่า140คนว่าที่ร้อยตรีตระกูลโพธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจึงนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปเพื่อให้ความช่วยเหลือครับผู้ว่าบอกต่อนะครับว่าสำหรับอำเภอเจาะไอร้องมีพื้นที่ประสบภัย3ตำบลมากกว่า30หมู่บ้านรวมกันแล้วครับมีมากกว่า 3,300 ครัวเรือนประชาชนกระทบไปมากกว่า 11,000 คนและภายใน 2-3 วันนี้ก็คาดว่าจะมีฝนตกลงมาอีกจึงย้ำเตือนนะครับว่าต้องการจะให้ชาวบ้านทุกคนในศูนย์พักพิงอยู่ที่นี่ต่อไปก่อนเพื่อที่จะประเมินว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้โดยในอนาคตก็เปิดเผยว่าเตรียมที่จะขยายพื้นที่สหกรณ์นิคมสหกรณ์ปีเหล็งให้สามารถรองรับประชาชนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นและหลังจากนี้หากว่าสามารถกลับเข้าไปที่บ้านพักได้แล้วแนะนำว่าอยากจะให้ทุกคนถ่ายภาพความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมเพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับรับการเยียวยาต่อไปครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดนราธิวาสที่ผ่านมาส่งผลกระทบทั้ง13อำเภอค่ะปัจจุบันระดับน้ำลดลง3อำเภอเหลือน้ำท่วมใน10อำเภอ51ตำบล366หมู่บ้าน69ชุมชนประชาชนเดือดร้อนกว่า 280,000 คนค่ะส่วนการอพยพไปยังจุดศูนย์พักพิง134จุดส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเปราะบางขณะที่ลุ่มน้ำบางนราและลุ่มน้ำโกลกระดับน้ำยังคงสูงกว่าตลิ่งส่วนลุ่มน้ำสายบุรีลดลงต่ำกว่าตลิ่งแล้วเกือบ2เมตรนะคะแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนที่อาจจะตกหนักได้ในช่วงระหว่างวันที่3จนถึง5ธันวาคมนี้วันที่3ก็วันนี้แล้วนะซึ่งก็ต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนจากทางราชการใกล้ชิดนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงระยะ3วันนี้แล้ววันที่5ก็เป็นวันหยุดวันพ่อแห่งชาติด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกจุดนึงค่ะคุณผู้ชมจากนราธิวาสไปดูที่ยะลากันหน่อยนี่เป็นสภาพความเสียหายของโรงเรียนบ้านหน้าถ้ำสถานศึกษาระดับประถมศึกษานะคะถึงแม้ตอนนี้สภาพที่เห็นคือน้ำแห้งแล้วที่ท่วมไปก่อนหน้านี้นะในจุดของตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเนี่ยค่ะแต่ว่าเศษซากความเสียหายมีร่องรอยถูกทิ้งเอาไว้หนักพอสมควรเลยนะคะคือโรงเรียนเนี่ยถูกน้ำท่วมสูงประมาณ 4-5 เมตรแล้วเหลืออีกแค่ประมาณ1ฟุตก็คือประมาณ1ใบบรรทัดเนี่ยค่ะน้ำก็จะท่วมมิดหลังคาโรงเรียนเลยนะคะทีนี้พอน้ำแห้งเนี่ยสภาพที่เห็นก็คืออุปกรณ์การเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้หนังสือคอมพิวเตอร์นี่มากองรวมกันได้รับความเสียหายไปทั้งหมดเลยค่ะก็หมายความว่าอุปกรณ์เนี่ยพังเสียหายเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพวกคอมพิวเตอร์แบบนี้คิดว่าไม่น่าจะสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่แล้วนะครับซึ่งทางด้านของนางอุมาวดีวัฒนนุกุลผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวนี้ก็เปิดเผยว่าทางโรงเรียนมีมาตรการในการป้องกันน้ำท่วมโดยได้มีการเตรียมยกของขึ้นที่สูงเอาไว้แล้วแต่ก็ไม่คาดคิดจริงๆนะครับว่าน้ำเนี่ยจะมามากขนาดนี้นอกจากว่าจะส่งผลทำให้อุปกรณ์การเรียนพังเสียหายไปทั้งหมดแล้วปรากฏว่ายังมีต้นพยุงขนาดใหญ่ล้มลงมาใส่อาคารเรียนทำให้อาคารนั้นพังเสียหายและไม่สามารถใช้อาคารนี้ต่อไปได้อีกนะครับจึงอยากจะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าผู้ใจบุญมาช่วยเหลือเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การเรียนการสอนรวมไปถึงอาคารเรียนที่พังเสียหายเพราะว่าเกินความสามารถที่จะซ่อมแซมได้ไปแล้วครับส่วนทางด้านของนายอดุลพรมแสงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ก็เปิดเผยว่าจากปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ก็ส่งผลต่อโรงเรียนสังกัดสำนักเขตพื้นที่ปฐมยะลาเขต1
รวมแล้วอยู่ที่ประมาณ40โรงเรียนด้วยกันจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงให้ผู้ปกครองและนักเรียนทั้งหมด12ศูนย์หลังจากน้ำลดตอนนี้โรงเรียนส่วนใหญ่ครูก็เร่งเข้าไปเพื่อช่วยกันทำความสะอาดและคาดครับว่าสัปดาห์หน้าทุกโรงเรียนนั้นจะสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติส่วนโรงเรียนวัดหน้าถ้ำที่พังเสียหายอย่างหนักที่สุดก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าต้องการขออุปกรณ์การเรียนการสอนส่วนหนึ่งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้เด็กเนี่ยใช้ไปก่อนและจะเร่งรัดจัดของงบเข้ามาเพื่อช่วยเหลือต่อไปครับทีนี้ไปดูที่จังหวัดสงขลากันบ้างคุณผู้ชมก็ถือว่าอย่างที่เรารายงานกันโดยเฉพาะหาดใหญ่นี่หนักนะคะสถานการณ์น้ำท่วมอาจจะคลี่คลายแล้วในหลายพื้นที่ค่ะเหลือเพียงบางจุดที่พื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยยังน้ำท่วมสูงอยู่อย่างเช่นที่บ้านเลียบตำบลสะกอมอำเภอจะนะน้ำท่วมเข้าสู่วันที่6แล้วและแม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ประชาชนก็ยังคงไม่มีน้ำไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะขณะที่ชาวบ้านบางส่วนก็เริ่มทยอยทำความสะอาดบ้านกันแล้วชาวบ้านเล่าให้ฟังค่ะว่าสำหรับสถานการณ์น้ำในปีนี้ถือว่าน้ำท่วมสูงกว่าทุกปีแล้วก็น้ำลดระดับลงช้าด้วยนะคะอย่างภายในพื้นที่หมู่ที่3บ้านเลียบตำบลสะกอมมีประชาชนอาศัยอยู่กว่า300ครัวเรือนบ้านทุกหลังเสียหายจากน้ำท่วมกันทั้งหมดเลยค่ะวันแรกที่น้ำเข้าท่วมเนี่ยระดับน้ำสูงกว่า2เมตรบางหลังน้ำท่วมจนมิดหลังคาเลยนะคะสิ่งที่ชาวบ้านต้องการณขณะนี้อาหารสดค่ะขาดแคลนอาหารนะคะแล้วก็ถุงยังชีพรวมถึงต้องการเทียนอย่างที่บอกไปไม่มีไฟใช้อยากจะได้เทียนเอาไว้เพื่อให้ใช้ได้เป็นแสงสว่างในยามค่ำคืนค่ะครับซึ่งนักข่าวก็เปิดเผยว่าชาวบ้านเนี่ยก็ย้ำว่าต้องการของสดที่สามารถกินได้เลยอ่ะคือไม่ต้องมีการปรุงเพราะว่าหลายพื้นที่ตอนนี้คือเขาไม่มีไฟฟ้าใช้ไงถ้าเกิดว่าจะต้องใช้ในเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยก็ไม่สามารถทำอาหารให้กินกันได้ก็ส่วนมากก็ถ้าเกิดว่านึกภาพดูก็อาจจะเป็นพวกปลากระป๋องเหล่านี้ก็พร้อมกินได้เลยนะครับซึ่งสำหรับพื้นที่บ้านเลียบก็เป็นอีกหนึ่งในพื้นที่ที่รับมวลน้ำมาจากอำเภอนาทวีและอำเภอสะดาวผ่านคลองที่ไหลผ่านด้านหลังหมู่บ้านเมื่อวานนี้พบว่าน้ำยังคงสูงอยู่นะครับโดยชาวบ้านก็เปิดใจว่าตอนนี้รู้สึกเครียดและกังวลหลังจากที่มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงระหว่าง 2-3 วันนี้เพราะอาจจะส่งผลทำให้น้ำเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นมาสูงขึ้นอีกนะครับขณะที่กรมอุตุของไทยล่าสุดออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้โดยเปิดเผยว่าในช่วงระหว่างวันที่3ถึง5ธันวาคมนี้ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนล่างและมาเลเซียลงสู่ทะเลอันดามันตอนล่างและช่องแคบมะละกาประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้ครับส่งผลทำให้ภาคใต้ของเราโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยวันนี้ปรากฏว่ามี7จังหวัดนะครับที่กระทบได้แก่พัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตรังและก็สตูลครับสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังปานกลางโดยคลื่นจะมีความสูงระหว่าง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะมีความสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันคลื่นจะมีความสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะมีความสูงมากกว่า1เมตรแนะนำครับว่าให้ชาวเรือนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองอีกด้วยขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ